นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะมาตอนไม่ค่อยเข้าใจเลยล่ะค่ะว่าคำว่า out of question น่ะแปลว่าอะไรมีความหมายว่ายังไงใช่คำว่าไม่มีคำถามแล้วหรือเปล่ามาตอนไม่ค่อยเข้าใจเลยอะค่ะต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาช่วยไขข้อข้องใจแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่สำนวนภาษาอังกฤษค่ะมีน้องๆหลายคนนะคะสับสนค่ะกับสำนวนนี้นะคะที่ว่า out of question น้องๆหลายคนชอบถามว่า out of question เนี่ยเป็นสำนวนมีความหมายว่าอะไรนะคะซึ่งปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดค่ะคิดว่าสำนวนนี้หมายถึงว่าหมดคำถามหรือไม่มีคำถามแล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ out of question มีความหมายว่า impossible หรือเป็นไปไม่ได้นะคะเมื่อลองเข้าประโยคนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะI like to reserve a room for this weekend. คนที่หนึ่งพูดนะคะคนที่สองตอบว่า I'm afraid that's out of question. The hotel is fully booked this weekend. อีกครั้งนะคะ I like to reserve a room for this weekend. I'm afraid that's out of question. The hotel is fully booked this weekend. คนแรกนะคะพูดว่าฉันต้องการที่จะจองห้องพักในโรงแรมนะคะในขณะที่อีกคนนึงตอบบอกว่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยมีการบุ๊กมาแล้วล่วงหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ out of question อีกครั้งนะคะมีความหมายว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าหมดคำถามหรือไม่มีคำถามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนำไปใช้ให้ถูกต้องในสถานการณ์จริงด้วยนะคะมาต่อยเข้าใจแล้วล่ะค่ะคำว่า out of question นะคะมีความหมายเดียวกับ definitely not กับ impossible ซึ่งแปลว่าเป็นไปไม่ได้นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ